สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtraveler.tv นะคะวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยเราก็จะมาทำเมนูเด็ดๆอีกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ที่เราจะทำนะคะเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะถูกปากคนไทยเลยนะคะก่อนอื่นค่ะไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีฟักค่ะรากผักชีนะคะแล้วรวมถึงใบผักชีด้วยนะคะตามด้วยเนื้อเป็ดค่ะวันนี้เราใช้ส่วนของปีกบนเป็ดนะคะคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นเนื้ออกก็ได้นะคะอันนี้ตามใจชอบน้ำเปล่านะคะมะนาวดองน้ำปลาเกลือและสุดท้ายคือพริกไทยดำค่ะเริ่มแรกนะคะจะเริ่มในส่วนของการเตรียมผักนะคะหั่นฟักนะคะวันนี้เราใช้แค่นี้ก็พอจะพอนะคะทีนี้ฟักเนี่ยเป็นผักที่มีเนื้อค่อนข้างแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้มีดนะคะปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะถ้าใช้มีดปลอกมีดที่ปอกเปลือกทั่วไปเนี่ยอาจจะปอกได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มีดที่ค่อนข้างที่จะคมสักนิดนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งอีกครั้งค่ะเราก็จะได้ฟักออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะทีนี้มันจะมีไส้แบบนี้นะคะเราก็จะต้องเอาส่วนที่เป็นไส้ออกด้วยนะคะและเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะใช้มีดหยักแบบนี้นะคะหั่นออกไปเราก็จะได้ฟักที่มีลวดลายแบบนี้นะคะเวลาที่นำไปต้มเนี่ยก็จะสวยด้วยนะคะจากนั้นนะคะมาเตรียมในส่วนของรากผักชีนะคะเราก็หั่นช่วงรากแบบนี้นะคะแล้วก็ใบนี่ก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้โรยตอนที่จัดเสิร์ฟนะคะทุบรากผักชีค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำเม็ดนะคะอันนี้เราก็ต้องมาบุบหยาบซะก่อนนะคะบุบทีละน้อยนะคะถ้าเกิดใส่ลงไปมากเนี่ยจะทำให้บุบได้ยากนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำซ้ำนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะสงสัยว่าเอ๊ะเราก็มีปังตอใหญ่พอสมควรทำไมไม่ทุบลงไปเลยนะเพราะว่าจริงๆถ้าทุบลงไปเลยอาจจะทำให้ตัวเม็ดพริกไทยเนี่ยแตกกระจายได้นะนี่ก็จะทำให้ครัวเลอะเทอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบุบแบบนี้นะคะก็พอวันนี้นะคะเราใช้ในส่วนของปีกบนเป็ดนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่ไปสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสับนะคะให้ชิ้นเล็กลงนะคะสับครึ่งแบบนี้นะคะเวลารับประทานก็จะง่ายด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะคะจากนี้ก็คือนำไปต้มได้แล้วค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมต้องนำน้ำนะคะมาต้มให้เดือดนะคะซึ่งตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วเราก็จะใส่รากผักชีนะคะตามด้วยเนื้อเป็ดนะคะพริกไทยค่ะทีนี้เนี่ยเนื้อเป็ดค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตุ๋นเป็ดไว้ก่อนนะคะถึงจะเริ่มมาใส่ในส่วนของฟักค่ะปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาช้อนฟองออกด้วยนะคะรวมถึงไขมันเป็ดนะคะที่ลอยอยู่ด้านหน้านะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวน้ำซุปเนี่ยขุ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตักทิ้งด้วยทีนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวของฟักแล้วนะคะตามด้วยมะนาวดองนะคะมะนาวดองเนี่ยเราก็จะต้องใส่ส่วนที่เป็นน้ำด้วยนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะและน้ำปลาค่ะเ
ทีนี้มะนาวดองนะคะคุณผู้ชมห้ามบี้หรือว่าขยี้ให้แตกนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้ตัวซุปเนี่ยขมนะคะเวลาที่เราต้มเนี่ยเราก็ใส่ลงไปทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะห้ามไปบี้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขมแน่ๆเลยจากนี้เราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะตุ๋นต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะคะให้ฟักสุกค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราใช้คำว่าตุ๋นเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าจะต้องใช้ไฟอ่อนด้วยนะคะในการปรุงเมนูนั้นๆนะคะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาจัดเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองนะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะตกแต่งนะคะด้วยใบผักชีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองนะคะทำไม่ยากเลยนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการสูตรเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเรามีส่วนผสมโดยละเอียดนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะThank you.